มรางวัลแห่งความสำเร็จของธนาคารออมสินที่ล่าสุดดร.ชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านบริหารจัดการองค์กรดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2562จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ที่มอบรางวัลเป็นประจำทุกปีปีนี้ภายใต้แนวคิดพลังรัฐวิสาหกิจไทยสู่มิติใหม่ด้วยดิจิทัลซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบรางวัลโดยมีคณะกรรมการผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมแสดงความยินดีณโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของธนาคารออมสินวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของธนาคารออมสินนะครับแล้วก็พวกเราชาวธนาคารออมสินทุกคนนะครับในการที่ธนาคารออมสินของเราได้รับรางวัลบริหารจัดการองค์กรดีเด่นประจำปี2562นะครับจากงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นหรือ SOE Award นะครับประจำปี2562ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นที่ทำให้รัฐวิสาหกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการแข่งขันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับรัฐวิสาหกิจนะครับและก็ยังมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับทั้งการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในการบริหารจัดการสารสนเทศและการบริหารทรัพยากรบุคคลเรียกได้ว่าประเมินจากทุกด้านเลยนะครับที่ทำให้เราได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการธนาคารออมสินผู้บริหารธนาคารออมสินเพื่อนพนักงานและลูกจ้างของธนาคารออมสินทุกท่านนะครับที่ตั้งใจทำหน้าที่อย่างมีความมุ่งมั่นตามแนวทางการทำงานของธนาคารออมสินที่ว่าเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมนะครับจนทำให้เราได้รับรางวัลอย่างมากมายนะครับในปีนี้แล้วก็มีรางวัลที่เราได้ติดต่อกันหลายปีนะครับต้องขอแสดงความยินดีและก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับก็เป็นรางวัลอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวธนาคารออมสินนะครับธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคม